แต่ขายเอากำไรน้อยอย่างที่จอยบอกแหละน้อยมากแทบจะไม่ได้กำไรเลยนะแต่ว่า
เมนูแต่ละอย่างก็รวมๆกันก็ได้กำไรอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พออยู่ได้ค่ะพยายามอัพคลิปทุกวันอัพแล้วอัดแล้วก็ลงอัดแล้วก็ลงตัดต่อแล้วก็ลงอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับจะได้เห็นแบบการทำงานของจอยก็ในวันหนึ่งจอยทำอะไรบ้างเนาะวันนี้จอยทำอะไรบ้างอะไรเนี่ยอยากจะให้เห็นว่าแต่ละวันจอยทำอะไรบ้างไม่ใช่แบบยังไม่อยากอัดคลิปแบบตุนๆแล้วก็ไปลงอีกอาทิตย์หนึ่งถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มันไม่ได้ฟีลว่าวันนี้คุณทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นแบบเหมือนกับโกหกคนดูเนาะมันเป็นเหมือนชีวิตประจำวันนะคะเนี่ยคอนเทนต์แบบเนี้ยเนาะชีวิตประจำวันก็แม่ค้าวันนี้แม่ค้าทำอะไรบ้างเจอลูกค้าแบบไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะเป็นแม่ค้าที่ใจดีก็จริงนะคะแต่บางทีถ้าเกิดเจอลูกค้าที่แบบว่ามากวนอารมณ์เราอะไรเงี้ยแบบพูดไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยจอยก็ใส่เหมือนกันนะจะบอกให้เราไม่ใช่พระอิฐพระปูนเนาะจะมาให้ใครว่าร้ายเราอยู่ฝ่ายเดียวเลยเนี่ยเราก็ต้องใส่บ้างแต่นานๆจอยจะเจอแบบลูกค้าแบบไม่ดีมาสักทีส่วนมากจอยก็จะเจอแต่ลูกค้าที่แบบน่ารักถ้าแม่ค้าน่ารักอย่างนี้ใครจะไม่รักใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวจอยขอแกะกุ้งให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปผ่าลงผ่าหลังหมักใส่กงใส่แป้งหมักแป้งเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวไปดูว่าจอยจะทำอะไรต่อนะคะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะจะผ่าหลังอะไรเรียบร้อยแล้วจะก็เอามาผสมกับแป้งแบบนี้เลยนะนี่แล้วก็ตอนจะทอดก็ไปชุบเกล็ดขนมปังอีกรอบนึงนะคะเย็นไว้ให้มันดูกาแฟก่อนกาแฟจะกินกาแฟดำนะคะทุกคนบางคนบอกว่าอยากกินกาแฟเมืองนอกเด้แฟนคลับเขียนส่งข้อความคอมเมนต์มาเนาะอยากกินกาแฟเมืองนอกเด้วะสันกาแฟเมืองนอกก็เหมือนของเมืองไทยล่ะค่ะกินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยกินกาแฟดำเลยนะคะดำแบบนี้นี่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเม็ดกาแฟแบบนี้แหละเนี่ยกินแบบนี้แหละกาแฟชงเองเดี๋ยวไปหั่นเนื้อกันต
ยายะมีเบสทูบีบุ๊กยิ้มซูมวิดีโอยายะยายะ before summer ยิ้มดูดีสุดอ่ะยายกระชังลาชิคุฮันฟินดักอาหารเช้าค่ะทุกคนวันนี้รถน้องเขามาขายไอ้นี่นะนี่รถน้องเขามาขายไอ้เนี่ยขนมเนี่ยโดนัทจิ๋วเนี่ยดูว่าจะเป็นรีวิวหรือสปีชอุปลักษณ์แต่ว่าสมัครคำสั่งฟลิงคำสั่งฟลิงก็สั่งบักกันแล้วอีกอ้ายเราต้องอยู่เอ็นพักเอ็นฮอลแลนด์นี่ยังยาเราต้องไปรู้ว่าสัตว์เด็ดอะตอนชิ้นท้ายกูหันแล้วสวีทชิลลิซัสมัสมานัตตาค่ะค่ะมาแล้วค่ะ4 ซอส and 2 ซอสมานัตตาค่ะฉันค่ะ
ลี่ยงค่ะทุกคนดูเกลี้ยงมากหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างนะคะข้าวก็หมดเกลี้ยงหม้อกับคงกับข้าวหมดเกลี้ยงค่ะทุกคนปิดร้านเก็บของกลับบ้านเมื่อกี้จะเสียดายมากเลยวันนี้ตั้งแต่จะบอกนะให้ตั้งแต่จะเปิดร้านมาหลังจากหยุดยาวไปเนาะวันนี้เป็นวันแรกที่มีลูกค้ามาต่อแถวยาวมากแล้วจะปัญหาอย่างนึงก็ของจอยทำงานคนเดียวปัญหาอย่างนึงก็คือที่จะไม่ชอบคือเพราะตอนนี้จะมาทำ YouTube แล้วเนาะเมื่อก่อนก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเวลาถ่ายคลิปไงอยากถ่ายให้ทุกคนเห็นว่าบรรยากาศคนเยอะๆต่อแถวเยอะๆมันเป็นยังไงเนาะแบบเสียดายมากเลยค่ะทุกคนถ้ามีคนถ่ายให้นะจะเป็นภาพที่ออกมาแบบสวยมากเลยนะทุกคนก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านกันนะคะแบบจะไม่มีเวลานั่งพักเลยนะคะทุกคนช่วงอาหารเย็นเนี่ยตั้งแต่2ชั่วโมงอ่ะจะทำแบบยาวมากดูค่ะทุกคนไม่ได้มาอวดอ้างอะไรนะคะทุกคนไม่ได้อวดอ้างนะคะยอดเท่าไหร่นี่ยอดตรงนี้นะคะคือเลิศมากค่ะทุกคนแบบโอ้ยขอบคุณลูกค้าขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กลับบ้านกันนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้จอยมาตลอดนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของจอยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้จอยขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเหนื่อยมากแล้วดูดิไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะไปร้านเหล้าแป๊บนึงเดี๋ยวไปซื้อไวน์แล้วก็เพราะว่าพรุ่งนี้หยุดเนาะไปซื้อไวน์แล้วก็จะไปเอาของสั่งเสื้อผ้าให้น้องโซเฟียจะไปเอาของที่ร้านสปาแล้วก็จะกลับบ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้ก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอะไรคือที่เราอยู่ตรงนี้ทุกคนมากินข้าวค่ะพี่แฟงซื้อชูชิมาให้ร้านคาราโอเกะแล้วก็สเปรดิปนี่ค่ะสลัดค่ะมาทานข้าวเย็นกันนะคะทุกคนค่ะเพิ่งเลิกงานมาสวัสดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะหน่อยค่ะหนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยค่ะสลัดให้ก็ถือเล็กอันนี้สุดนี่ค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนโชคดีค่ะโอเคนะคะจอยพึ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็จะกินข้าวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย